ราวใดที่ใจเป็นกุศลจิตให้รักษาไว้ให้ดีและคราวใดที่เกิดอกุศลจิตก็ให้กำหนดไว้ให้ดีอย่าให้มันกำเริบให้ระลึกถึงอารมณ์อันเดียวรวมจิตไปอยู่อันเดียวหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทให้ใจมันกลมกลืนกันไปให้เป็นผู้มีสติคุมเป็นผู้มีสติใหญ่เป็นสมาธิจิตให้มีจิตตั้งมั่นในการยืนเดินนั่งนอนซึ่งสามารถทำสมาธิได้ทุกอริยบทโอวาทธรรมหลวงพ่อลีธรรมธโร